อวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลนี่อวิชชาจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยงั้นการที่เรารู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งรู้เหตุของทุกข์รู้กายรู้ใจไปนะแล้วได้รู้เลยว่าเหตุของทุกข์มันมาจากอยากนี่แหละถ้าไม่อยากมันไม่ทุกข์นะถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์แต่ความอยากพอเรารู้ทันใจอยากเนี่ยประเดี๋ยวเดียวหายได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอยากอีกแล้วเพราะเหตุของความอยากยังอยู่คือตัวอวิชชายังอยู่แล้วค่อยเรียนนะค่อยศึกษาดูจากของจริงในกายในใจของเราเนี่ยมันจะทวนเข้าไปหาตัวอวิชชาในวันหนึ่งในส่วนก็เข้าใจรูปนามนี้เป็นตัวทุกข์พระโสดาบันนะอวิชชายังแทบไม่กระเทือนเลยนะในโสดาสกทาคาแค่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยเห็นอย่างนี้แต่ความยึดถือเหนียวแน่นในขันธ์ 5ยังคงอยู่ทำไมยังยึดถือเหนียวแน่นในขันธ์ 5เพราะไม่เห็นว่าขันธ์ 5มันเป็นตัวทุกข์เราจะเริ่มเห็นทุกข์จริงๆตรงที่ภาวนาไปจนกระทั่งเห็นความจริงตัวรูปตัวกายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขอย่างพวกเรานั้นดูอย่างซื่อสัตย์เราจะรู้สึกร่างกายนี่เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเราอย่างเป็นปุถุชนเป็นโสดาเป็นสกทาคาก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้าภาวนาประณีตละเอียดขึ้นไปนะรู้เหตุรู้ผลอะไรมากขึ้นมากขึ้นจะรู้เลยตัวรูปเนี่ยตัวทุกข์พอรู้ทุกข์จิตก็วางรูปรู้ทุกข์ของรูปจิตก็วางรูปจิตก็เข้าสู่ภูมิธรรมของพระอนาคามีหมดความยึดถือในตัวรูปได้ภาวนาต่อไปนะสุดท้ายก็เห็นแจ้งลงไปตัวจิตเองก็คือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันก็วางตัวทุกข์ลงไปคือวางจิตลงไปไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตนี่นะวัฏสงสารเนี่ยถล่มลงทันทีเลยมันพ้นจากภพทั้งหมดเลย